สอนหนูวันเดียว10ชั่วโมงได้ไหมเพราะหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกลูกเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วคดีดีไอคอนบานปลายหมุดหมายต่อไปสะเทือนวงการสงฆ์ท่านบอสวอร์เนี่ยนะเรามากล่าวโทษเราได้พบกระทำความผิดว่าจะเป็นเรื่องตลปัดหรือเรื่องเงินต่างๆที่รับไปจากดีไอคอนเนี่ยมาจากการกระทำความผิดหรือเปล่าพระก็อยู่ใต้กฎหมายเหมือนกันค่ะทนายเดชาตั้งข้อสงสัยใช่กิจของสงฆ์หรือไม่ววชิระเมธีพูดรวยข้ามคืนต้องดิไอคอนมันก็เหมือนคุณสนับสนุนให้เขาหลอกลวงประชาชนได้ง่ายพระก็ติดคุกได้ฝากไปด้วยนะบอสวอร์นะผ้าเหลืองระอุหลังท่านวอโพสฟาดหนุ่มกันชัยเป็นฆาตกรชอบทำตัวเป็นสารเตี้ยผมตกใจมากนะครับแล้วก็ผิดหวังมากกฎหมายไทยไม่ได้บัญญัติเอาไว้ว่าไม่ให้ผมฟ้องพระนะครับครั้งนี้ทั้งหมดผมใส่บาตรให้พระอาจารย์นะครับเคลียร์ทุกประเด็นร้อนกับหมอปลามือปราบสัมภเวสีแฮร์รี่ไพวันและพระพยอมเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ววันจันทร์ที่21ตุลาคมเวลา 14:05 น.